ถ้าถอดรหัสแบบคำต่อคำจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีจะพบว่าการควบคุมการชุมนุมหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมประโยคที่บอกว่าสถานการณ์ยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลงแม้รัฐบาลแสดงความจริงใจแก้ปัญหาจากนั้นแถลงการณ์ระบุว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักและประโยคที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราข้อความนี้สื่อถึงอะไรก็กฎหมายทุกฉบับเข้าใจคำว่ากฎหมายทุกฉบับภาษาไทยแปลภาษาไทยดิทุกฉบับเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะร่วมดำเนินการเพราะเป็นความคิดเห็นจากภาคประชาชนจำนวนมากนะจำนวนมากทั้งประเทศที่เขารับไม่ได้ทำไมไม่ไปขยายความให้กับคนที่เขาทำความดีล่ะนะมีคนไปสาดสีโน่นสีนี่แล้วมีเด็กนักเรียนมีประชาชนเขาต้องมาคอยลบไปล้างสีเนี่ยทำไมไม่พูดถึงคนเหล่านี้เขาบ้างนะให้ความทั้งพันกับคนที่ทำความไม่สงบเรียบร้อยทำความผิดละเมิดสถาบันผมว่าไม่ถูกอ่ะสื่อให้ความสำคัญอย่างนี้ไม่ถูกคนดีๆเขาทำตั้งเยอะตั้งแยะนะมันควรจะต้องให้เขามาทำไหมทำลายสิ่งของทางราชการละเมิดสถาบันนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคนหนึ่งเนี่ยยอมรับไม่ได้การระบุว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราถูกมองว่าเชื่อมโยงกับมาตรา112เพราะเป็นมาตราเดียวที่อาจจะยังไม่ถูกใช้กับผู้ชุมนุมเวลานี้แม้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยไขปริศนาในเดือนมิถุนายนว่าทำไมมาตรา112ถึงไม่ถูกบังคับใช้ถามนึกไว้ด้วยมาตรา112ทำไมถึงไม่ถูกดำเนินคดีและทำไมถึงมีคนสุขโอกาสตรงนี้ขึ้นมาเพราะถ้ามีพระเมตตาพระมหาวุฒิคุณเนี่ยครับได้กำชับมากับผมโดยตรงเนี่ยตลอดเวลาที่พามาเนี่ย 2-3 ปีที่พามามีการใช้ไม่12ไม่เป็นคิดตรงนี้อ่ะก็ลามปามกันไปเรื่อยอ่ะการปะทะกันตลอดช่วงบ่ายที่หน้าอาคารรัฐสภา17พฤศจิกายนระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมที่ต้องการกดดันให้สภารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอนำมาสู่การนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์เคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาปิดกั้นภาพที่ปรากฏตามสื่อกระแสหลักคือการสาดสีใส่สตช.แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในที่ชุมนุมมีข้อความที่ถูกมองว่าจาบจ้วงหลังจากนั้นก็มีแถลงการจากนายกรัฐมนตรีที่แสดงออกถึงการยกระดับมาตรการเข้มข้นพร้อมกับท่าทีของตำรวจที่กำลังพิจารณาขอบเขตการใช้มาตรา112ถ้ามาตรา112นำกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นจะช่วยยุติได้จริงหรือไม่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามนี้ความจริงเราได้พูดกันมาหลายยกแล้วว่า112เนี่ยเป็นส่วนที่แม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็เคยได้มีพระราชดำรัสออกมานู่นตั้งแต่ปี48ที่คนออกมาอ้างอิงกันเยอะบอกว่าในหลวงก็ถูกวิจารณ์ได้ยินดีรับฟังอันนี้พูดโดยภาพรวมแต่แน่นอนคำหยาบเป็นสิ่งที่คนไม่อยากเห็นใช่ไหมคะอันที่สองก็คือว่าถ้าวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยต้องย้อนกลับมาว่าถ้าคิดว่าการจะใช้112หรือใช้มาตรการอะไรก็ตามเข้มงวดเช่นประกาศฉุกเฉินร้ายแรงกลับเข้ามาหรืออื่นๆท่านคิดว่าท่านจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในแง่ปัญหาจริงๆได้หรือเปล่าท่านพูดออกมาทั้งหมดนี้ท่านจะแก้ปัญหาหรือเพียงแต่ท่านเพียงแต่สบายใจว่าท่านได้ใช้อำนาจที่จะจัดการกับคนที่ท่านรู้สึกไม่ชอบต้องถามค่ะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐสภาด้วยท่านมีหน้าที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปใช้คำพูดหยาบคายเราเองก็อยากจะบอกน้องๆเหมือนกันบอกว่าถ้าเลี่ยงได้เราก็ต้องพยายามเพราะว่าคำที่หยาบคายมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนระดับหนึ่งหรืออาจจะไม่เคารพความเห็นต่างของคนบางคนอันนี้ก็เป็นฐานคิดของหลักการสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณต้องใช้ความรุนแรงมาจัดการอันนี้มันจะเป็นขัดหลักสากลที่ท่านอ้างแล้วก็ขัดต่อสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านพยายามแก้ปัญหาฝ่ายผู้ชุมนุมโดยทนายอานนท์นำพาตีความแถลงการฉบับนี้จะเป็นการใช้ความรุนแรงทางกฎหมายและทางกายภาพ
และให้ผู้ชุมนุมเตรียมพร้อมต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีการนัดหมายของผู้ชุมนุมอีกครั้งวันที่25พฤศจิกายนไปสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และนัดชุมนุมต่อเนื่องอีก7วันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอีกครั้งเมื่อถอดรหัสจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี